สวัสดีครับคุณครูทุกท่านวันนี้เราจะมาพาคุณครูทุกท่านเยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน iPad เพื่อการจัดการเรียนรู้จากเว็บไซต์ Apple Teacher โดยเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ Apple จัดให้คุณครูทุกท่านสามารถเข้าใช้งานได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับและที่สำคัญถ้าเราเรียนรู้บทเรียนพร้อมสะสมเหรียญรางวัลได้ครบแล้วยังได้รับใบรับรองความสำเร็จเป็น Apple Teacher ด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วหยิบ iPad ขึ้นมาแล้วไปเข้าเว็บไซต์พร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเราเปิดแอปพลิเคชัน Safari ขึ้นมาจากนั้นเข้าสู่เว็บไซต์ Apple Teacher โดยพิมพ์ appleteacher.apple.com เมื่อเข้ามาในหน้าเว็บไซต์ของ Apple Teacher แล้วให้เราสมัครใช้งาน Apple Teacher โดยกรอก Apple ID ของเราแต่ถ้าคุณครูยังไม่มี Apple ID สามารถกดสมัครได้ตรงนี้เลยนะครับเมื่อกรอก Apple ID แล้วจากนั้นก็กรอก password และกดปุ่มถัดไปจากนั้นจะมีขั้นตอนในการยืนยันตัวตนซึ่งอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่โดยหลักๆคือให้เรานำรหัสที่ได้จากการยืนยันตัวตนกรอกลงมาในช่องนี้เพื่อเข้าใช้งานนะครับต่อมาก็เลือก Trust Browser ได้เลยถ้าเราใช้งานผ่าน iPad หรือคอมพิวเตอร์ของเราเองนะครับแต่ถ้าเราใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ที่อื่นอาจจะเป็น Do Not Trust ก็ได้นะครับจากนั้นในการสมัครใช้งาน Apple Teacher นี้เราสามารถเลือกได้ว่าต้องการจะใช้ Apple Teacher เป็นแบบเวอร์ชันภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษโดยเลือกได้ที่การตั้งค่าภาษาตรงนี้นะครับสมมุติว่าเราเลือกเป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับจะเห็นว่าเมนูต่างๆก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเลยในหน้านี้เราก็สามารถกรอกรายละเอียดโรงเรียนที่เราสอนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอของโรงเรียนและสุดท้ายก็จะเป็นจังหวัดนะครับจากนั้นในการเลือกข้อตกลงการใช้งานถ้าคุณครูไม่อยากได้อีเมลข่าวสารจากทาง Apple Teacher ก็สามารถเลือกได้โดยการกดยกเลิกช่องรับข้อมูลข่าวสารออกไปก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยจากนั้นก็กดส่งนะครับก่อนที่เราจะเริ่มใช้ Apple Teacher เดี๋ยวเรามาดูหน้านี้กันก่อนนะครับว่าสามารถทำอะไรได้บ้างจากหน้าต้อนรับของเรานะครับจะเห็นว่าเราสามารถเลือกเส้นทางการเรียนรู้เทคนิคไอเดียต่างๆที่เป็นพื้นฐานได้2แบบคือการใช้งาน iPad และ Mac นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นรวมถึงเทคนิคดีๆโดยมีให้เลือกทั้งแบบใช้งาน iPad และ Mac นะครับจากนั้นเมื่อเราเรียนรู้แล้วเราก็สามารถทำแบบทดสอบเพื่อรับเหรียญรางวัลได้เลยและเมื่อเราเก็บสะสมเหรียญรางวัลต่างๆได้ครบในพื้นฐานของ iPad หรือ Mac แล้วเราก็จะได้โลโก้ Apple Teacher พร้อมใบรับรองเพื่อประกาศให้ทุกคนรู้ว่าคุณครูได้เรียนรู้ทักษะการใช้งาน iPad หรือ Mac รวมถึงเทคนิคต่างๆในการใช้งานอุปกรณ์เพื่อการจัดการเรียนรู้แล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วก็กดเสร็จสิ้นได้เลยเมื่อเข้ามาใน Apple Teacher แล้วจะเห็นว่ามีแถบด้านบนสุดอยู่ตรงนี้ซึ่งจะเป็นบทเรียนใหม่ๆที่ Apple ได้อัปเดตเนื้อหาเข้ามาให้เราเรียนรู้เทคนิคต่างๆได้เรื่อยๆนะครับสำหรับการรับเหรียญรางวัลให้คุณครูเข้าไปที่เรียนรู้และรับรางวัลตรงนี้นะครับจากนั้นก็เลือกเส้นทางที่คุณครูอยากเริ่มศึกษาได้เลยโดยถ้าคุณครูใช้ iPad ในการจัดการเรียนรู้เป็นหลักก็เลือกเรียนรู้ทักษะสำหรับ iPad ได้เลยนะครับจากนั้นเมื่อเข้ามาแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ถึงทักษะการใช้งาน iPad ในขั้นพื้นฐานรวมถึงเทคนิคดีๆที่คุณครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้และก็จะมีบทเรียนเรื่องแอปพลิเคชันพื้นฐานใน iPad ที่เหมาะสมสำหรับการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด5แอปพลิเคชันคือ Pages, Keynote, Numbers, iMovie และ GarageBand ครับโดยในส่วนนี้คุณครูสามารถเรียนรู้ไปทีละบทเรียนได้เลยโดยคลิกเข้าไปที่บทเรียนเล็กๆตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็อ่านเนื้อหาต่างๆซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยครับและถ้าต้องการไปบทเรียนถัดไปก็สามารถคลิกได้ที่ไอคอนบทเรียนต่อไปตรงแถบนี้นะครับเมื่อเรียนรู้ครบทุกบทเรียนแล้วเราก็สามารถทำแบบทดสอบเพื่อรับเหรียญรางวัลได้เลยโดยให้เราเลื่อนแถบนี้ไปทางขวามือนะครับจะเจอคำว่ารับเหรียญรางวัล
จากนั้นให้เลื่อนหน้าเว็บไซต์ลงมาตรงแถบล่างสุดจะเจอคำว่ารับเหรียญรางวัลเมื่อกดเข้าไปแล้วจะเป็นการทำแบบทดสอบนะครับจากนั้นเมื่อเข้าไปแล้วเราก็สามารถทำแบบทดสอบทั้งหมด5ข้อเมื่อทำผ่านแล้วเราก็จะได้เหรียญรางวัลสำหรับบทเรียนนี้เลยนะครับถ้าต้องการดูว่าเราได้เหรียญรางวัลไปกี่เหรียญแล้วให้เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์จากนั้นจะเห็นเหรียญรางวัลที่เราเก็บได้ทั้งหมดนะครับโดยเราจะต้องทำการรับเหรียญให้ได้ทั้งหมด6เหรียญซึ่งหมายถึงเนื้อหาของทั้ง6บทเรียนตั้งแต่การใช้งาน iPad ขั้นพื้นฐานจนไปถึงการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อได้ใบรับรองการเป็น Apple Teacher ครับซึ่งถ้าเราทำครบเรียบร้อยแล้วให้เราไปที่หน้ารายงานและใบรับรองจากนั้นก็สามารถดาวน์โหลดใบรับรองการเป็น Apple Teacher ได้เลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเราหวังว่าคุณครูจะได้แหล่งเรียนรู้ใหม่ๆพร้อมไอเดียอีกมากมายจากเว็บไซต์ Apple Teacher นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งและอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆครูทุกท่านแล้วเรามาเป็น Apple Teacher ไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับ Teaching with Happiness.